สวัสดีครับมาดู Market Analysis ประจำวันอังคารที่15กุมภาพันธ์2022กันสำหรับยูโรนะครับก็อย่างที่บอกไว้ช็อตเทอร์มแอสมันเป็น neutral bearish เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดในช็อตเทอมค่อนข้าง bearish จึงไม่แปลกอะไรที่เมื่อวานนี้ราคาถึงสามารถเบรกลงไปใต้ initial support ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไว้นั่นแหละที่ปักป้ายเอาไว้นะครับว่าถ้าหากว่าลงมาถึงที่นี่2โซนนี้โซนใดโซน1นี่แหละเราน่าจะเห็น responsive buyer กับเข้ามา active อย่างน้อยที่สุดตอน first test นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2โซนโดน test แล้ว buyer active ทั้งคู่นะครับลงมารอบแรกติดโซนนี้ buyer active เอาราคานั้น back กลับขึ้นไปที่ initial support ที่โดน break กลายเป็น resistance จากนั้น expand range ลงมาสู่ support นี้ buyer active อีกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือ buyer กลับเข้ามา defend นะครับที่ support zone นี้ซึ่งเราจะใช้เป็น initial support เพียงแต่ว่าในภาพรวมตราบใดก็ตามที่ยัง hold อยู่ใต้ initial resistance zone เท่ากับ seller ยัง control market อยู่แล้วถ้าขึ้นไปถึงที่ตรงนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่เราจะเห็น responsive seller กลับเข้ามา active แต่ก่อนอื่นจำเป็นต้อง break pre market resistance zone ขึ้นไปให้ได้และ resistance level13422ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมในช็อตเทอม bearish ยังคงเป็น neutral bearish อยู่ตราบใดก็ตามที่ตลาดนั้นยัง hold อยู่ใต้ initial resistance zone สำหรับพาวดอลลาร์นะครับก็เหมือนกันเนื่องจากช็อตเทอม bearish และ intraday bearish นั้นเป็น neutral ทั้งคู่แล้วก็โซนที่ปากป้ายเอาไว้นะครับก็คือที่2 support โซนนี้คล้ายๆกับยูโรเราเห็น buyer กลับเข้ามา active แล้วพอราคานั้นลงไปถึงที่นี่เพราะฉะนั้นโจทย์ของพาวดอลลาร์ก็คือ buyer จำเป็นต้อง defend นะครับโซนแถวนี้เอาไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมี short term bias เป็น neutral interim bias เป็น neutral แต่ถ้า real time ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ initial resistance zone โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pre market resistance35417ถึง35483ยิ่งลงมาเทส initial support บ่อยเท่าไหร่ยิ่งไม่ดีนะครับเพราะถ้ามันหลุดลงไปใต้ initial support สถานการณ์จะเปลี่ยนทันที short term bearish จะต้องปรับจาก neutral กลายเป็น bearish นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตลาดก็น่าจะ expand range ลงไปได้พอสมควรโดยอาจจะลงไปถึง HBN 34040เลยก็ได้นะครับก็คือที่โซนนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น initial support ของวันนี้อยู่ที่ราคา34902ถึง34998จะเป็น support ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะโดน break แล้วถ้า break จะทำให้ short term bias ต้องปรับจาก neutral กลายเป็น bearish ตอน real time นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาวดอลลาร์สำหรับทองคำนะครับก็อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ถ้ามันพูลแบ็กกลับลงมานะครับถึง41ถึง47เราน่าจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาอีกทีพูดง่ายๆคือถ้ามันโฮอยู่เหนือแอเรียนี้41ถึง47มีสิทธิ์สูงมากที่จะขึ้นไปถึงทาร์เก็ตแรกอัพไซด์นะครับก็คือที่ราคา70ถึง77ครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเคลียร์นิดนึงเลเวลแถวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเติมเลเวลใหม่ลงไปนะครับโอเคจะมีเลเวลย่อยโอเคเนื่องจากว่าโซนนี้นะครับ70ถึง77เนี่ยถ้าเราดูใน larger time frame chart คือตรงนี้นั่นเองจะเห็นว่ามันพยายามที่จะเบรกอยู่ตอนนี้นะครับ level นี้ตอนนี้ยัง hold อยู่เหนือ level นี้อยู่แต่ต้องจับตาดูให้ดีนะครับว่าจะยัง hold อยู่เหนือ70ถึง77ได้หรือไม่อย่างน้อยที่สุดจำเป็นต้อง hold อยู่เหนือ69นะครับถ้าโฮเอาไว้ได้ยังมีแกปให้ขึ้นอยู่อีกเนื่องจากว่าถ้าเราดูใน larger time frame chart
ไฮที่สำคัญรออยู่ด้านบนนะครับก็คือโซนนี้ทั้งหมดโดยเราย่อยออกมาเป็น2โซนนะครับก็คือที่88ขึ้นไปจนถึง1895ถึง1903นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูละว่าตลาดจะโฮอยู่เหนือ1869ได้หรือไม่ถ้าโฮได้มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปถึง Objective Target ก็คือพูดง่ายๆคือ1900นั่นเองนะครับแล้วที่นั่นเนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็น Buyer ที่บายมาจากด้านล่างเริ่ม Take Profit ที่1900นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำในขณะที่ Bitcoin นะครับเมื่อวานนี้ Buyer กลับเข้ามา Active ก่อนที่ราคานั้นจะลงไปถึงโซนนี้แต่ยังไงก็ตามนะครับในภาพรวมตลาดยังไม่ได้ bullish ตราบใดก็ตามที่ราคายังโฮอยู่ใต้45469ถึง46233ยังมีสิทธิ์อยู่ที่เราจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามา active แล้วเอาราคานั้น expand range ลงสู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ช็อตอยู่นะครับโฮช็อตอยู่ถ้าคิดที่จะเริ่ม scale out นะครับอาจจะเริ่ม scale out ตรงนี้ก็ได้จะได้รับประกันความเสี่ยงไปด้วยนะครับว่าจะไม่เสียแต่ก็อย่างที่บอกตราบใดก็ตามที่ราคายังโฮอยู่ใต้45469ถึง46233ยังมีสิทธิ์อยู่ที่ราคานั้นจะลงไปถึง40382ถึง41129เป็นอย่างน้อยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market Analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ